หลังการเลือกตั้งครั้งนี้ก็หวังว่าเพื่อไทยจะได้จัดตั้งรัฐบาลแล้วก็สามารถทำตามนโยบายที่ตัวเองหาเสียงไว้ได้สำเร็จค่ะเรื่องดิจิตอลวอลเล็ตใช่เรื่องนโยบายด้านการศึกษาเรียนทุนเพราะว่าจากช่วงโควิดหรือว่าช่วง8ปีที่ผ่านมามีเด็กหลุดจากระบบการศึกษาไปมากพอสมควรซึ่งนโยบายตรงนี้คิดว่าจะสามารถมาช่วยทำให้เด็กนักเรียนกลับเข้ามาสู่ในระบบการศึกษาได้ค่ะอีกเรื่องนึงก็คือคาดหวังว่าเพื่อไทยจะสามารถลบล้างผลพวงรัฐประหารได้ค่ะเช่นรัฐธรรมนูญ60เนี้ยค่ะเราคาดหวังว่าเพื่อไทยจะสามารถจัดตั้งสสรเขียนรัฐธรรมนูญใหม่ได้ตื่นเต้นนะคะเพราะตอนแรกก็ไม่เคยแบบหนูไม่เคยคิดเรื่องการเรื่องอะไรอย่างนี้เลยค่ะแต่เนี่ยเป็นพักแรกที่หนูแบบว่าสนใจนโยบายแล้วก็คือแบบชอบมากค่ะก็เลยตัดสินใจที่จะเลือกตั้งครั้งแรกเลยค่ะหนูชอบของนโยบายของมีปริญญาตรีได้เงิน 25,000 อย่างหนูอยากทำงานบริษัทอะค่ะก็ทำงานบริษัทหนูคือหนูจบการตลาดมาอยากทำงานเกี่ยวกับการตลาดอยู่แล้วค่ะแล้วก็คิดว่าเงินเดือนถ้า 25,000 ก็น่าจะเลี้ยงครอบครัวได้อยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะคืออย่างหนูเนี่ยเรื่องเศรษฐกิจอะอย่างหนูมีคุณยายด้วยอะค่ะแบบอยู่ต่างจังหวัดอะไรเงี้ยอยากให้ยายกับตาเขาได้อยู่แบบมีที่ดินมีทุกอย่างที่เขาเคยมีอะค่ะอยากให้เขากลับมามีเหมือนเดิม